พี่ตามดมก้นกันแบบนี้โรคจิตหรือเปล่าโมทนานิดหน่อยเฮ้ยผมต้องรายงานพฤติกรรมของคุณชนิด9ต่อ9ให้สวรรค์รับรู้นี่ไอ้น้องครับผมลูกพี่ครับโอ้ยไหนเรียกอีกทีซิอีกทีเฮ้ยฉันหมายความว่าให้เรียกชื่อฉันอีกทีนึงโอ้โหนี่ซื่อหรือกวนอ้อยเนี่ยซื่อครับแหมผมไม่กล้ากลัวลูกพี่หรอกครับพี่แล้วพี่จะสอนวิชาความชั่วให้ไอ้น้องหัวไวหรือเปล่าเราอ่ะหัวทุยครับอันนี้กวนครับซื่อมีไงครับผมหัวไวป้าทำตัวแย่มากสาธุโอ้นี่ถือว่าเป็นคำชมนะไม่ใช่ด่าแต่ผมด่าไม่สนทำเห็นพี่เป็นชอบเลวขั้นต้นละก็ถ้าเป็นคนดีตั้งใจทำงานแล้วคนไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ต้องเป็นมาแล้วคนดีโอ้ยสัตย์ชัยเลวกันให้หมดเลยชอบชอบหนุกดีหนุกดีแหมไอ้เงินไอ้ทองวันนี้ตากวงขยิบเหมือนจะได้ลาบยังไงก็ไม่รู้นั่นไงล่ะเออวัดเตียพิมมะแหมหน้าตาไม่หล่อตะวันเลยนะเราน่ะโอ้โหเสียกวงครับจะมีใครล่ะครับที่หล่อเท่าเสียกวงนะครับไม่มีแล้วก็แบรดพิตไงคุณเดียวก็กวงเดะเลยไม่รู้เรื่องเลยไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยใครที่กวงวะผมเห็นสองคนนี้ครับโอ้สิกวงครับคนฐานะดีอย่างผมเนี่ยจะมาแกล้งอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแบบนี้กับเสียนะครับเออพูดจามีเหตุผลดีนี่ไม่รวยพูดไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ามึงสองตัวลูกน้องเดรคุณต้องโดนสิ่งนี้เป็นไงมันพอจะไปดูนี่ไหมเห็นไหมล่ะสาธุไอการให้ร้ายคนนี่มันสนุกจะตายจะดีเหรอครับก็เพราะว่ามันไม่ดีไงเราถึงทำเอาเลยน้องทั่วไม่ต้องยั้งเหมือนพี่เนี่ยเหมือนพี่ครับพี่ก็ลูกพี่ต้านละครับงั้นต่อไปนี้ผมจะชั่วแบบไม่ยั้งโอ้ยจดไปได้เลยนะเทวดาขี้ฟ้องพูดไม่พอกับเทวดาที่เก่งกว่าเร็วขึ้นเรื่อยๆจดไม่สนดีไหมครับลูกพี่ครับนี่ถือเป็นคำชมอีกครับน้องโมทนาเห็นไหมขนาดสาธุไม่อยู่นะพี่ยังช่วยโกตันให้ทำร้านสีเขียวได้โอ้โหพี่แต่ผมว่าขนาดนี้นี่มันเขียวไปไหมครับพี่เทเขียวเจ้าเอ้ยเจ้าใส่ชุดยูนิฟอร์มเป็นยังไงร้านสีเขียวของกูกินละสีสำลีโอ้โหก๋วยเตี๋ยวบ้าอะไรเป็นสีเขียวก๋วยเตี๋ยวสีเขียวก๋วยเตี๋ยวรักโลกของโกตันไงโอ้ยก็ร้านสีเขียวอ่ะไม่ได้หมายความว่าต้องทำให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวนะโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยพี่รู้ว่าทำไมทำอย่างนี้อ่ะก็เพราะว่าโกตันเขามีอารมณ์ขันไงครับแล้วคนรักโลกเนี่ยก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันนั่นเองแม่แล้วผมเนี่ยก็เป็นคนแนะนำให้โกตันทำแบบนี้เองแหละครับพีมะพูดกันฉันอุตส่าห์ดลใจให้โกตันน่ะคิดดีว้ายป่วยจังเลยฮะดูมันพูดดิก็จริงนะครับพี่คือนี่พีมะนายทำไม่ใช่ต้องทำหน้าที่แทนสาธุยังไม่พอนะยังจะมาก่อกวนอีกดูสิเนี่ยเฮ้ยจะเลวไปถึงไหนกันเนี่ยถึงที่สุดไงและสุดแค่ไหนอะลดหน่อยได้ไหมไม่ได้บอกแล้วเออจะลดให้เอาสาวเลยนะจะเชื่อลองกองกันเรื่องอะไรไอ้บ้าพี่มะสาวทุ่งอยู่ไหนให้ไปทำงานแถวเนี้ยเออดีมันจะได้ไม่เหงาเออพี่งานของตาตาจะมีงานดีๆไหมล่ะครับถูกไม่เคยจะทานใครเขาเลยถูกน้องโมน้องโมหลอกด่าพี่อยู่เรื่อยเลยนะไฟไม่ดีกว่าอุ้ยความชั่วเนี่ยมันฝึกกันได้น้องถ้าชั่วแล้วนะน้องจะได้ค้นพบโลกใหม่ว่าความชั่วเนี่ย
มันช่างเร้าใจจริงๆนี่เดี๋ยวพี่จะแซมเปิลให้ดูบ๊ายบายหลบ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 เลยน้ากูไม่เห็นนายเออจริงพ่อไฟไหม้ไฟไหม้หนีสิไฟไหม้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 ไม่เห็นมีอะไรเลยเออไม่มีนี่หว่าเออไอ้เป็ดแต่เมื่อกี้ได้ยินจริงๆนะมีคนมาบอกข้างหูแล้วนี่หูยังรู้สึกอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยเขากำลังมาบอกนายหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำนะก็หกนายทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยนะสาธุสาธุทำไมถึงไม่เอาโมทนาเป็นตัวอย่างบ้างขี้เก็ตช่างฟ้องอวดเก่งปากร้ายอะไรครับมันไม่เป็นหรอครับโอ้โหสาธุคือพี่เทหมายถึงตัวอย่างดีๆนะนี่สาธุนายกลับมาเป็นเทวดาที่ดีเหมือนเดิมได้ไหมเทแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าดีสักเท่าไหร่นะครับเข้าขั้นห่วยด้วยซ้ำอ่ะพอแล้วหยุดพูดเลยลำพานจะไปไหนก็ไปเลยป่ะไปดูเลยแรงอ่ะฉันจะไม่ยุ่งกับนายเอาก็ได้เดี๋ยวชุดนี้คิดว่าสวยเหรอแต่งไม่เหมือนทุเรียนมากเลยรู้ป่ะเนี่ยพ่อเป็นครูใช่เนี่ยอ้วนขนาดนี้ดูแลตัวเองมั้งดีโอ้แรงก็แล้วแล้วอ่ะอ้วนไม่เป็นไรโมทนาพี่พูดกับสาธุเองสาธุกำลังหลงผิดเราต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูบพี่เทพี่เทนี่อะไรครับเอาน้ำเย็นเข้าลูบโอ้โหจะบ้าตายพี่เทเอาเข้าไปสาธุกลับมาอยู่กับพี่เหมือนเดิมนะพี่ให้อภัยไม่ตะหวาดเลยเหรอไอ้เทวดาใจแตกใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งโกรธนะครับพี่เทใจเย็นๆอะไรน้ำเย็นเข้าลูกเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือ